สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวสิริพรปันสวัสดิ์ขอกราบต้อนรับและนำทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่12โดยก่อนที่จะเข้าสู่การเสวนาในช่วงเช้าของวันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยหากเกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารค่ะขณะนี้นะคะทุกท่านอยู่ภายในอาคารกลุ่มนวัตกรรม2นะคะหรือว่า INC 2ค่ะขอให้สังเกตประตูทางออกและทางหนีไฟของห้องนี้นะคะซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายและขวามือของทุกท่านและจะมีผังทางหนีไฟพร้อมตำแหน่งอุปกรณ์ฉุกเฉินติดไว้บริเวณทางเดินด้านหน้าห้องประชุมค่ะเมื่อท่านได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้รีบเดินไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดและลงไปรอที่จุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์จะสงบโดยห้ามกลับเข้ามาในอาคารจนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ระงับอัคคีภัยค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะดิฉันขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่การเสวนานะคะในเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตอินเทอร์เน็ตประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาร่วมกันบรรยายและร่วมกันอภิปรายถึงพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตนะคะรวมทั้งแนวโน้มของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะซึ่งต้องเรียกได้ว่าผู้เสวนาแต่ละท่านในวันนี้ค่ะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ในยุคเริ่มแรกและเป็นผู้ที่มีบทบาทในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในภาคธุรกิจอีกด้วยค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญค่ะผู้ร่วมเสวนาทุกท่านที่จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยและแนวโน้มเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งานโดยท่านแรกค่ะก็เรียกได้ว่าท่านเป็นนักวิจัยนะคะที่อยู่ในการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในช่วงเริ่มต้นเช่นเดียวกันค่ะซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยที่ดูแลทางด้านการพัฒนาระบบประเมินและรายงานสภาพการจราจรหรือที่เรารู้จักกันในนามที่เรียกว่าทราฟฟี่นะคะช่วงนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญดร.วสันต์ ภัทรอธิคมนักวิจัยอาวุโสจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกท่านนะคะที่อยู่ในการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในยุคเริ่มต้นเช่นเดียวกันค่ะซึ่งท่านเคยเป็นผู้จัดการโครงการเครือข่ายไทยสารของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะคะที่ได้ทำการเชื่อมต่อมหาวิทยาลัยทั่วประเทศด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะตั้งแต่ปี2535นะคะรวมถึงท่านได้เป็นผู้จัดการโครงการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทยที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศนะคะในช่วงนี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณมรกตกุลธรรมโยธินค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนและท่านต่อไปค่ะก็เป็นนักวิจัยที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มแรกเช่นเดียวกันนะคะเริ่มจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมการศึกษาและวิจัยจนเป็นบริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ค่ะในช่วงนี้ดิฉันขอเรียนเชิญดร.เฉลิมพลชาญศรีพินโยผู้เชี่ยวชาญอาวุโสและหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติลำดับต่อไปค่ะท่านนี้นะคะเป็นผู้บริหารที่มากความสามารถที่เชี่ยวชาญในการวางแผนและการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะรวมถึงยังมีบทบาทสำคัญในการวางแผนภาพรวมของธุรกิจในประเทศไทยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอาทิมาสุรพงษ์ชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทไอฟลิกประเทศไทยจำกัดค่ะและท่านต่อไปค่ะเรียกได้ว่าท่านมีเส้นทางนะคะมาทางด้านการผลิตและการผลิตซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์นะคะมีผลงานที่ได้รับรางวัลอาทิซอฟต์แวร์พิสูจน์อักษรภาษาไทยอัจฉริยะซอฟต์แวร์ช่วยจัดการด้านงานกราฟิกนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นผู้บริหารบริษัทเมฟคอร์ปอเรชั่นจำกัดที่เป็นกิจการร่วมทุนกับเครือเซ็นทรัลนะคะโดยดำเนินกิจการร้านขายอีบุ๊กภาษาไทยที่มียอดขายสูงสุดในประเทศขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณระวิวรณ์มหสิทธิ์ค่ะและอีกหนึ่งท่านที่จะร่วมเสวนาในวันนี้ค่ะท่านมีประสบการณ์ในธุรกิจด้าน ICT และเน็ตเวิร์กมากว่า25ปีค่ะรวมถึงมีประสบการณ์ด้านการออกแบบและวางระบบเครือข่ายสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยค่ะ
ในช่วงนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวัสสันธิรพัฒน์พงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทซิสโก้ประเทศไทยและอินโดจีนค่ะและดิฉันขออนุญาตนะคะมอบหน้าที่ผู้ดำเนินรายการเสวนาในช่วงนี้นะคะให้กับดร.วัสสันธิ์ภัทรอธิคมค่ะมีเสียงออกมาใช่ไหมครับไม่ค่อยได้ยินอาจจะขอยืมอันนี้ไปครับสวัสดีครับก็เมื่อกี้ตกลงกับทางวิทยากรทุกท่านว่าเราจะเป็นบรรยากาศง่ายๆสนุกสนุกแล้วก็อินเทอร์แอคทีฟหน่อยนะครับยิ่งเห็นว่ามีเด็กๆเยอะๆเลยเนี่ยก็น่าจะคำถามหรือว่าถ้าเกิดน้องๆมีคำถามมีความสนใจหรือว่ามีอะไรก็สามารถคุยกับพี่ๆได้ทุกคนเลยนะครับนี้วันนี้เราก็จะเริ่มในรูปแบบของว่าเราจะเล่าเรื่องว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเกิดมาในประเทศไทยได้ยังไงนะครับปัจจุบันมีอะไรให้ใช้บ้างแล้วอนาคตเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับก็เพราะฉะนั้นก็จะเป็นธีมนี้นะครับในช่วงแรกเราก็จะขออนุญาตเริ่มต้นที่คุณมรกตนะครับผมอาจจะขออนุญาตเรียกว่าพี่ฝนเนื่องจากว่าติดเรียกอย่างนั้นมาตลอดนะครับก็ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอยู่ดีๆเกิดขึ้นมาในโลกแล้วก็มาอยู่ในเมืองไทยจนปัจจุบันเนี่ยเราขาดมันไม่ได้เลยใช่ไหมครับเข้าห้องน้ำใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับค่ะมันเริ่มมาในประเทศไทยได้อย่างไรครับพี่ครับก็สวัสดีน้องๆแล้วก็วิทยากรทุกท่านนะคะวันนี้ได้มาอยู่ที่สวทช.ก็เหมือนได้กลับบ้านซึ่งเมื่อก่อนพี่ก็ทำงานที่นี่อะค่ะแต่ทำงานมาตั้งแต่สมัยยังไม่มีสวทช.ดูแก่ยังไงก็ไม่ทราบวันนี้ก็เหมือนรียูเนียนนะคะเพราะว่าทางดร.วัสสันเองหรือดร.เฉลิมพลเองหรือแม้กระทั่งคุณวัสสันเนี่ยเราก็ถือว่าได้อยู่ในยุคที่เราได้เริ่มต้นอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะคะอันนี้อาจจะสไลด์นี้อาจจะยังที่จะพูดมานี่มันเกิดก่อนสไลด์นี้นะคะเพราะสไลด์นี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการให้บริการเชิงพาณิชย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเกิดเพราะว่าทางวิเน็กเทคแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยมีความสนใจที่อยากที่จะติดต่อสื่อสารกันเพราะสมัยก่อนนะคะเวลาจะติดต่ออะไรกันก็ต้องส่งไปรษณีย์โทรศัพท์เดินทางนะคะจะสืบหาข้อมูลก็ต้องไปห้องสมุดได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช้ามากในขณะที่เมืองนอกเนี่ยเขาติดต่อกันด้วยทางออนไลน์มานานแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอย่างนี้การวิจัยพัฒนาของประเทศไทยจะเจริญได้อย่างไรถ้าเราไม่มีการเชื่อมต่อที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราสร้างถนนเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้มีการคุยกันระหว่างนักวิจัยรีเสิร์ชไปต่างประเทศก็ได้อันนี้เราเริ่มมาตั้งแต่ปี 2534-35 ซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่สวทช.เกิดนะคะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของNetwork Technology Lab หรือ NTL ที่เรารู้จักกันหรือตอนนี้กลายชื่อมาเป็น Lab นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะซึ่งพวกเราก็ประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีนะคะด้วยความร่วมมือจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลายๆแห่งน้องๆเชื่อไหมคะว่าสมัยก่อนตอนที่เราจะต่ออินเทอร์เน็ตไปยังมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องไปหวานล้อมขอร้องอาจารย์มากเลยบอกอาจารย์ช่วยมาใช้เธอให้ฟรีทุกอย่างเลยเซิร์ฟเวอร์ก็ใช้ฟรีนะสายสื่อสารที่ไปถึงก็ฟรีด้วยนะอาจารย์ช่วยมาใช้หน่อยเถอะในขณะที่ตอนนี้ทุกคนก็อยากจะใช้แล้วก็มาเป็นการยอมเสียเงินอีกต่างหากใช่ไหมคะมันดูแล้วกลับกันยังไงก็ไม่รู้แต่นั่นก็เป็นเริ่มต้นซึ่งเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยสมัยก่อนน้องอาจจะไม่ทราบว่ามันไม่ใช่มีแต่อินเทอร์เน็ตหรือ TCP/IP ที่เรารู้จักกันมันสไลด์ดร.เฉลิมพลอาจจะเวิร์กกว่ามันเมื่อก่อนมันมีเรื่องของ X25 ด้วยมีอะไรนะ OSI 7 layer อะไรเงี้ยไม่รู้ใครเรียนประวัติศาสตร์เน็ตเวิร์กก็อาจจะเคยเห็นซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันแต่อินเทอร์เน็ตมันได้รับความนิยมมากกว่าเพราะมันมีความเป็นโอเพนแล้วก็มันสามารถที่จะใช้อุปกรณ์หลายๆยี่ห้อก็เชื่อมต่อกันได้นะคะตรงนี้ก็เป็นความสวยงามของเทคโนโลยีเปิด
มาตั้งแต่เริ่มต้นโอ้โหรูปโบราณมากเลยอันนี้เดี๋ยวให้ดร.เฉลิมพลเล่าให้ฟังดีกว่าว่านี่คือสมัยโบราณที่ตอนเราติดต่ออินเทอร์เน็ตกันนะคะว่าเราทำกันอย่างไรแล้วเดี๋ยวพี่จะมาเล่าเรื่องของคอมเมอร์เชียลแล้วกันดีไหมคะดร.เฉลิมพลก็เสริมทางพี่ฝนนิดนึงนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าก็เป็นทีมงานตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับถ้ามองจากแมปนี้เนี่ยนะครับเห็นว่าเป็นรูปของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยุคเริ่มต้นเลยนะฮะจะเห็นวันที่นะครับคือ23 April นะครับก็คือเมษา1992นะครับก็ใช่ครับน้องๆเกิดกันหรือยังครับเกิดหรือยังคะยกมือขึ้น1992 2535ไม่เกิดครับก็จริงๆก็เป็นช่วงที่ผมเข้ามาทำงานที่ Nextech พอดีนะครับจริงเข้าอย่างเป็นทางการคือพฤษภานะครับก็มาทำอยู่ห้องปฏิบัติการที่พี่ฝนกล่าวเมื่อสักครู่ NTL นะครับอันนี้ก็เห็นว่าสมัยนู้นเนี่ยนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งนะครับอย่างที่เมื่อกี้ทางพี่ฝนบอกว่าจะต้องไปขอร้องนะครับหน่วยงานต่างนะครับอุปกรณ์เนี่ยก็จะไม่เหมือนสมัยนี้นะครับเห็นว่าเส้นทางที่เชื่อมต่อกันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราใช้สายโทรศัพท์นะครับเป็นสายทองแดงนะครับแล้วก็ใช้โมเด็มรู้จักโมเด็มใช่ไหมครับนะฮะแต่โมเด็มสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่โมเด็มแบบปัจจุบันที่เป็น ADSL อย่างนั้นนะครับเป็นโมเด็มแบบที่ว่าเสียบสายโทรศัพท์แล้วก็ต้องกดหมายเลขโทรศัพท์เพื่อหมุนเอานะครับก็เห็นว่านั่นแหละครับคือเทคโนโลยีที่เราเริ่มอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยสมัยก่อนนะครับถ้าจะบอกว่าสปีดตอนนั้นคือ 9,600 กิโลบิต per second น้องจะเชื่อไหมคะ 9.6K นะคะ 9.6K นี่เร็วขนาดไหนครับนึกภาพออกไหมสมัยตอนนี้เราเท่าไหร่นะ10เมก1อะไรนะ100 1,000K คือ1เมกแล้วอันนี้ 9.6K 9,600K อ่ะยังไม่ถึง1เมกเลย9,600 บิต per second 9.6K อ่ะก็คือช้ากว่า1เมกเท่าไหร่นะ1,000 เท่า1เมกนี่ 1,000 เท่าก็อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็เทคโนโลยีก็ยังไม่ใช่แบบเป็น All IP สักทีเดียวนะฮะก็คือว่าการเชื่อมต่อต่างเนี่ยก็ยังมีการผสมผสานอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยนะครับเบราว์เซอร์หรือเว็บยังไม่มีนะครับตอนที่เราเริ่มนะครับก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนอีเมลกับนิวส์นะครับเป็นหลักคือข่าวนะครับก็คือทุกอย่างก็จะอยู่ในรูปแบบของ text นะครับเมื่อนั้นโปรโตคอลที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Unix หรือว่าปัจจุบันเราก็อาจจะรู้จักในลักษณะของ Linux ใช่ไหมครับอันนั้นก็มีโปรโตคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเมลกันได้นะครับหรือ news ได้ก็เป็นพวก UUCP นะฮะ Unique to Unique Copy Protocol นะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็จะเป็นเรื่องของ slip นะครับคุณวสันต์น่าจะทันนะฮะยุคนั้นนะครับผมยังเซตคุณว่าคุณวสันต์หรือว่าสันวัดสันวัดสันก็คือเราก็ใช้ product ของ Cisco ด้วยนะสมัยนู้นเนี่ยนะครับในการเชื่อมต่อหมุนโมเด็มเนี่ยนะครับเราก็ใช้ slip นะครับserial line internet protocol นะครับในการที่จะเซตอัพแล้วก็เพื่อให้มันเชื่อมต่อกันพอถัดจาก slip มาก็จะเป็นเรื่องของ PPP point to point protocol นะฮะอันนี้คือย้อนยุคให้ฟังนะครับว่ากว่าจะต่อได้แต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับจุดที่มีการเชื่อมต่อยุคแรกๆนะฮะก็มีที่ Nextech มีธรรมศาสตร์มีจุฬามี AT นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับก็เดี๋ยวเชิญพี่ฝนเล่าต่อเลยครับคือสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับมหาวิทยาลัยได้นะคะเพียงแต่ว่าประเด็นคือเราเป็นหน่วยงานราชการเราไม่สามารถที่จะให้บริการกับเอกชนได้ในขณะที่ความต้องการเนี่ยอย่างน้องๆจบไปก็อยากจะใช้กลายเป็นตายอยู่มหาลัยใช้ได้ออกไปแล้วใช้ไม่ได้ก็มีความอึดอัดนะคะก็มีเสียงเรียกร้องมาซึ่งก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้จะต้องเกิดบริการคอมเมอร์เชียลอินเทอร์เน็ตขึ้นเพื่อจะให้บริการแบบที่เราใช้กันอยู่จ่ายตังค์แล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตได้ตรงนี้ก็เป็นที่มาของอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ซึ่งอินเทอร์เน็ตประเทศไทยเนี่ยจะเป็นผู้ให้บริการรายแรกนะคะเนื่องจากเราก็มาจากการรวมตัวของผู้ประกอบการคือ CAT
คือการสื่อสารแห่งประเทศไทยสมัยก่อนแล้วก็ TOT นะคะ TOT ก็คือที่องค์การโทรศัพท์ถามว่าแล้วก็สวทช.คือ Nextech ถามว่าทำไมต้อง3หน่วยงานนี้เพราะแคทมีวงจรต่อไปต่างประเทศ TOT ให้บริการสายสื่อสารในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในตอนนั้นแล้วก็สวทช.คือ Nextech ก็เป็นคนที่ implement network อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยก็รวมตัวกันเพื่อที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์นะคะทีนี้ในการต่อไปจะได้เช็งมันไม่ไปมันไม่ไปนะคะก็แต่รายเดียวก็คงจะดูแล้วมันอาจจะน้อยไปนะคะก็จะมีสมัยก่อนเนี่ยใครจะใช้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็ไม่ใช่เหมือนเปิดร้านขายของชำคุณจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้เปิดที่ไหนก็ได้คุณก็ต้องไปขออนุญาตสมัยนี้ถ้าเกิดการขออนุญาตคุณคงรู้จักกสทช.เป็นอย่างดีนะคะดังมากเลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีกสทช.ก็ใครอยากจะให้บริการก็ต้องไปขออนุญาตไม่แคทก็ TOT เราก็ไปขออนุญาตแคทในการให้บริการคอมเมอร์เชียลมีหน่วยงานเอกชนหลายแห่งเขาก็อยากใช้เขาก็ไปขออนุญาตแคทเหมือนกันนะคะซึ่งการที่ไปขออนุญาตแคทเนี่ยก็เป็นการเหมือนตั้งบริษัทร่วมทุนกับแคทสมัยก่อนถ้าคุณรู้จัก KSCตอนนี้ใครรู้จัก KSC บ้างคะสงสัยจะไม่รู้จักแล้วอ่ะ KSC นะคะ Log Info Log Info อาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าถ้าพูดถึง CS Log นี่รู้จักใช่ไหมคะ CS Log ก็มาจากการควบรวมกิจการระหว่าง2บริษัทเข้าด้วยกันก็เลยเป็น CS Log ก็พวกนี้ค่ะไปขอร่วมทุนกับ CAT แล้วก็ให้บริการอินเทอร์เน็ตในยุคก่อตั้งยุคแบบโมเด็ม 9.6K 12.99.2K พวกประมาณ15บริษัทคุณเชื่อไหมคะว่าสมัยก่อนถ้าเป็นบริษัทเนี่ยต่ออินเทอร์เน็ตแค่ 64K นี่เขาเสียค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ให้ทายคุณอธิมาทายถูกไหม 64K ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆที่เขาเชื่อมต่อนะคะเขาจ่ายเดือนละแสนนะคะเดือนละ 100,000 บาทเพื่อจะต่ออินเทอร์เน็ตที่ 64K เพราะว่าค่าเช่าแค่สายจากบริษัทเนี่ยมาที่ ISP 64K ก็ประมาณ 4-50,000 บาทต่อเดือนอันนี้จะเห็นพี่อยากจะมองว่าบอกว่าเทคโนโลยีของเทเลคอมเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากมันดีขึ้นถูกลงอย่างเป็นเท่าๆอ่ะในเวลาอันสั้นแค่25ปีผ่านไปนะคะ 64K ตอนนี้ไม่มีใครใช้แล้วใครต่อ 64K นี่โดนเหยียดหยามมากใช่ไหมคะคุณต้องไป10เมก20เมกแต่สมัยก่อนเขายอมจ่าย 100,000 เพื่อจะเชื่อมต่อทั่วโลกอ่ะนะคะก็เป็นเกรดที่ว่าทำให้มีความรู้สึกว่าเนี่ยมันเหมือนเมื่อก่อนคุณใครจะเป็นนึกว่ามือถือที่เราใช้ต้องแทบจะเอามาแจกเราฟรีอ่ะเมื่อก่อนเขาต้องซื้อเครื่องเป็นแสนแล้วก็ถือด้วยความภาคภูมิใจมากเลยว่าใช้เครื่องโทรศัพท์เนี่ยต้องมีคนขับรถคอยถือให้ใช่ไหมเป็นกระติกเป็นใหญ่โตมโหฬารตรงนี้ก็เป็นเทคโนโลยีมือถือก็เปลี่ยนไปคล้ายๆอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะว่าจากใหญ่มากแพงมากแล้วใช้ได้นิดเดียวแต่ตอนนี้เครื่องกระจิ๊ดเดียวแต่คุณใช้แทนคอมพิวเตอร์ได้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูเทรนด์นะคะพอหลังจากที่ผ่านยุคที่ให้สัมปทานจากกสทแล้วเนี่ยก็เป็นยุคกำเนิดกสทช.ประมาณ2540ที่เรามีรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็มีหน่วยงานที่เป็นเรกูเลเตอร์อย่างแท้จริงก็คือเป็นที่รู้จักในปัจจุบันคือกสทช.เขาก็เป็นผู้ออกใบอนุญาตทั้งหลายที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมเช่นถ้าคุณจะให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณก็ต้องไปขออนุญาตเขาคุณจะให้บริการสายสื่อสารคุณก็ไปขออนุญาตเขาตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกบริการสายสื่อสารทั้งหลายนะคะ True Jasmine 3BB TT&T นะคะหรือว่าแม้กระทั่งพวกทีวีทั้งหลายดิจิตอลทีวีก็ต้องไปขออนุญาตกสทช.นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของ Commercial อินเทอร์เน็ตที่ให้บริการ
พี่หยุดตรงนี้ก่อนดีไหมคะครับทีนี้อันนี้คือประวัติเนาะความเป็นมาเมื่อก่อนเนี่ย 69.6K กว่าจะเข้าอินเทอร์เน็ตได้ต้องมีกล่องนึงใช่ไหมเสียงดังอีดอาร์อีดอาร์ถึงจะเข้าได้ไม่ได้เปิดปุ๊บเปิด Wi-Fi ปุ่มตึ๊กๆๆแล้วก็เข้าได้เลยใช่ไหมก็ยากลำบากมากราคาก็แพงเมื่อกี้พี่ฝนบอกว่า 64K เรายังไม่รู้ว่า 64K น้อยขนาดไหน 64K นี่ก็น้อยกว่า1เมกสัก20เท่าใช่ไหมก็เสียเป็นแสนนะครับตอนนี้ 3G ก็เสียสัก100สัก500นะต่อเดือนใช่ไหมครับ3กิกทีนี้อันนี้คือเมื่อก่อนก็ตอนแรกไม่มีพอมีก็เลยแพงหน่อยเพราะว่าจากไม่มีเป็นมีใช่ไหมครับทีนี้พอมีแล้วใช้ได้แต่ในมหาลัยออกไปแล้วใช้ไม่ได้ก็เลยต้องเกิดอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ว่าคนปกติทั่วไปจะใช้ได้ยังไงนะครับทีนี้เกิดอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์เสร็จก็ช้าใช่ไหมครับเกิดช้าเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องวิ่งกลับไปที่อเมริกาทุกคนต่ออินเทอร์เน็ตแปลว่าต่อไปที่อเมริกาใช่ไหมครับคนจะคุยกันไปพันทิปเนี่ยช้ามากเพราะต้องวิ่งไปอเมริกาแล้วค่อยมาที่พันทิปก็เลยเกิดเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตเอ็กเชนจ์ใช่ไหมครับพี่เชงไม่ทราบเล่าเรื่องเอ็กเชนจ์ในยุคแรกๆว่าทำไมถึงต้องมีแล้วมันดียังไงครับก็จริงๆเมื่อกี้ผ่านจากยุคเริ่มต้นไปแล้วใช่ไหมก็เริ่มจากกำเนิดตอนนี้ก็เริ่มคลานใช่ไหมครับเริ่มคลานแล้วก็เริ่มจะเดินได้นะครับก็อย่างที่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยการเชื่อมต่อเนี่ยก็คือมี HP เมื่อกี้บอกว่าประมาณ15เจ้า15รายนะครับซึ่งแต่ละรายเนี่ยก็อิสระต่อกันนะครับหมายถึงว่าใครจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะไปขอวงจรเช่านะครับจากกสทคือการสื่อแคทธุรกรปัจจุบันนะครับเพื่อเชื่อมต่อไปต่างประเทศนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยบอกว่า 64K เนี่ยสำหรับในประเทศเนี่ยจ่ายเดือนละแสนถ้า 64K ไปต่างประเทศเนี่ยพี่ฝนจำได้ไหมครับว่าจ่ายกี่ล้านพี่ว่าไม่ต่ำกว่า 5-6 แสนต่อเดือนต่อเดือนครับ 5-6 แสนต่อเดือนก็คือประมาณ 5-6 ประมาณ6ล้าน7ล้านนะครับบาทนะครับต่อปีนะครับคราวนี้เนี่ยพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยครับไม่เพียงเท่านั้นนั่นคือประมาณแค่ 64K นี่ถือว่าเร็วมากไปต่างประเทศครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผู้ใช้ในประเทศเองเนี่ยก็มีความต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกันภายในประเทศแต่ว่าทราฟิกหรือข้อมูลเนี่ยมันวิ่งไปเที่ยวต่างประเทศก่อนนะครับเที่ยวนอกโลกนอกประเทศก่อนนะครับแล้วก็ค่อยวกกลับมาในประเทศอย่างเช่นสมัยนั้นเนี่ยยูเซอร์ของ Internet Thailand ใช่ไหมครับกับยูเซอร์ของ KC เมื่อกี้ที่บอกนะครับหรือว่า LogInfo นะครับถ้าเกิดจะมีการติดต่อและเปลี่ยนข้อมูลกันเนี่ยข้อมูลก็จะวิ่งจากประเทศไทยเนี่ยออกไปอเมริกาก่อนแล้วกลับเข้ามาประเทศไทยทีนึงนะฮะจากInternet Thailand ไปยังอเมริกาแล้วกลับเข้ามา LogInfo นะครับนั่นก็คือทำให้มองเห็นว่าในการติดต่อสื่อสารลักษณะนั้นเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพนะครับทำอย่างไรเนี่ยนะครับเราถึงจะทำให้การเชื่อมต่อเนี่ยนะครับและใช้งานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทราฟฟิกจริงๆปัจจุบันเราก็เห็นนะเดี๋ยวไว้เราพูดต่อไปอย่างตอนนี้เนี่ยเรื่องของ YouTube แล้วทั้งหลายเนี่ยนะครับยูสเซอร์อยู่ในเมืองไทยนะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยไปอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแต่มันต่างกันนิดนึงกับสมัยก่อนคือข้อมูลเนี่ยต้องการติดต่อระหว่างเมืองไทยด้วยกันเองเนี่ยแหละแต่มันต้องวิ่งอ้อมนะครับอ้อมโลกไปด้านหนึ่งของโลกแล้วกลับเข้ามาในประเทศไทยนะครับก็เลยเป็นที่มาให้เกิดนะครับความคิดที่จะทำอย่างไรเนี่ยนะครับให้ ISP ต่างๆเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในประเทศนะครับก็เป็นการกำเนิดของ Internet Exchange ขึ้นในประเทศนะครับซึ่งตอนนั้นก็กสทก็แคทเทอร์คอมนะครับก็เป็นผู้บริการวงจรระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็มีคล้ายๆกับว่าลูกค้าคือเป็น ISP นั่นแหละนะครับเชื่อมต่ออยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ทำตั้งกันในเชงพอยต์ทางนิกเทคเองก็ต้องไปกระตุ้นโดยการบอกว่าเราเป็นหน่วยงานกลางนะครับทำการติดตั้งนะครับจุดแลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลเนี่ยภายในประเทศขึ้นเพื่อให้ ISP ต่างๆเนี่ยมาเชื่อมต่อแล้วก็ถ้าเป็นการติดต่อสื่อสารกันภายในประเทศเนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนกันตรงจุดเชงพอยต์ตรงนี้แทนที่จะวิ่งออกไปต่างประเทศแล้วกลับเข้ามานะครับจริงๆเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในประเทศเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ว่ารูปมันจะค่อยๆขึ้นระหว่างที่ผมพูดไปนะครับอันนี้ก็เป็นยุคแรกๆนะครับเห็นว่าสมัยนู้นเนี่ยนะครับมีการเชื่อมต่อยังไงแต่เนื่องจากรูปมันเยอะนะครับก็ให้ดูไปเพลินๆนะครับระหว่างที่พูดสังเกตนะครับว่ามันซับซ้อนมากจนตอนนี้เรา Amazing มากว่าคน Nextech เนี่ยวาดรูปการเชื่อมต่อได้อย่างไรนะคะค
คุณจะดูความซับซ้อนเหมือนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เลยครับอันนี้เราเอาแค่ปีละ1รูปมาให้โชว์มาแสดงเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราทำรูปอย่างนี้ทุกเดือนนะครับนี่ก็ประมาณสักประมาณเกือบ20ปีแล้วนะคือผู้ให้บริการเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จุดเชื่อมต่อที่ว่าเป็น Exchange ก็เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศโปรดสังเกตพี่แบบว่าขอถามดร.เฉลิมพลหน่อยเถอะว่าคุณใช้โปรแกรมอะไรในการเขียนเนี่ยผู้ทำนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยครับจริงๆเราต้องจ้างทีมงานเลยนะครับในการที่จะทำอัปเดตทุกเดือนนะครับข้อมูลเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็จะไปขอจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งที่มีอยู่ในประเทศนะครับแล้วก็โอเปอเรเตอร์เนี่ยว่าเขามีวงจรเชื่อมต่อไปที่ไหนบ้างนะครับในต่างประเทศใครเป็นผู้ให้บริการนะครับแล้วก็ต่อไปที่ผู้ให้บริการรายใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยเจ้าไหนบ้างนะตรงกลางเนี่ยจะเห็นว่าเป็นผู้ให้บริการที่เป็นอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ของประเทศนะครับก็ปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ 7-8 รายนะครับก็แต่ละ ISP รายย่อยๆที่เป็นสีฟ้ารอบๆเนี่ยนะครับก็คือต่อเข้านะครับอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ในประเทศตรงนี้นะครับหรือบางเจ้าอาจจะต่อตรงไปต่างประเทศเลยนะครับน้องคงเห็นนะคะว่าเบื้องหลังการถ่ายทำน้องใช้อินเทอร์เน็ตที่มันรวดเร็วเนี่ยเบื้องหลังมันก็อยู่ในภาพนี้อะค่ะมันขยุกขยุยแล้วอยากจะรู้ว่าแต่ละลิงก์นี่capacity เท่าไหร่ก็ปวดเอาแว่นขยายไปส่องดูนะคะในเว็บเนี่ยเขาเผยแพร่อยู่ตลอดเวลาครับเราก็อัปเดตทุกเดือนนะครับข้อมูลอินเทอร์เน็ตนี้ก็จะอยู่บนเว็บนะครับของ nextech.internet.nextech.or.th นะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับจริงปัจจุบันเนี่ยรูปนี้ยังถูกอ้างอิงแล้วก็ใช้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็เยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ให้บริการเวลาเขาจะไปนำเสนอขายเนี่ยก็มักจะอ้างอิงข้อมูลตรงนี้ว่าเขามีบริการโดยที่เขาเชื่อมต่อไปที่ไหนบ้างนะครับแล้วในต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็อ้างอิงรูปมาแมปตรงนี้เหมือนกันว่าประเทศไทยเนี่ยมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างไรนะครับการจัดอันดับทั่วโลกเนี่ยเท่าที่ผมไปประชุมต่างประเทศกับหลายๆประเทศเนี่ยนะครับพอคนถามตรงนี้เนี่ยเขาก็อย่างที่บอกครับว่า Amazing ว่าคุณทำได้อย่างไรนะครับมีที่เดียวเท่านั้นนะครับในประเทศในเข้าใจว่าหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะมีบ้างถ้าเกิดมันไม่ซับซ้อนเท่านี้นะครับแต่ว่าถ้าซับซ้อนเท่านี้เนี่ยนะครับมีเพียงประเทศไทยประเทศเดียวที่ทำได้ขนาดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับในนั้นเราก็จะมีบอกว่าแต่ละวงจรความเร็วเท่าไหร่นะครับเชื่อมต่อไปที่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลซึ่งจริงๆเราก็ได้รับความร่วมมือจาก ISP จากผู้บริการทั้งหลายที่ส่งข้อมูลให้เราทุกเดือนนะครับก็อันนี้ก็ทำให้เห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดข้อมูลเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ให้บริการหรือว่า user ของผู้ให้บริการในประเทศเนี่ยไม่จำเป็นต้องวิ่งออกต่างประเทศละก็คือจะมาเข้าที่เข้าที่จุดสีฟ้านะครับตรงนี้ครับตรงกลางนะครับแล้วก็ทำการแลกเปลี่ยนกันยกเว้นว่าข้อมูลนั้นเนี่ยจำเป็นต้องไปเอาจากต่างประเทศจริงถึงจะออกไปต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นการกำเนิดที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเรามีอินเทอร์เน็ตได้เช้งนะครับขึ้นนะครับเลยครับก็คือเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยจะไปขอนแก่นต้องบินไปอเมริกาก่อนนะกลับนี้ก็มาเปลี่ยนมาแวะที่ดอนเมืองก่อนใช่ไหมครับอันนี้มีข้อดีมากนะครับถ้าใครอินเทอร์เน็ตช้าแล้วสมมติใช้ของบริษัทนึงอินเทอร์เน็ตช้าใช่ไหมที่อยากรู้ว่าทำไมถึงช้าก็มาดูตรงนี้ได้ว่าเส้นที่เขาไปในประเทศคุยกับชาวบ้านหรือไปต่างประเทศเนี่ยเขาเส้นเล็กเส้นใหญ่ถ้าเขาเส้นเล็กเราก็ต้องช้าแน่ใช่ไหมถ้าเขาเส้นใหญ่เราก็มีโอกาสจะเร็วมาดูงี้ได้แต่เส้นมันเยอะมากนะไม่รู้ดูเห็นหรือเปล่าเพราะทำยากโอเคครับทีนี้อันนี้ก็ทำเป็นความพยายามที่เริ่มตั้งแต่อินเทอร์เน็ตเข้ามาในมหาลัยเปิดเป็นบริการเสรีพอคนใช้เยอะก็เริ่มช้าก็มาช่วยทำให้มี exchange ในประเทศความเร็วก็มากขึ้นนะครับทีนี้ก็มาถึงเสริมนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดน้องๆนักศึกษานะต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับว่าอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเนี่ยมีใครให้บริการบ้างเชื่อมต่อกันยังไงก็คือดูจากรูปนี้ครับรูปเดียวนะครับจริงๆตอนนี้เราแยกเป็น2รูปนะครับระหว่างประเทศกับในประเทศนะครับก็เห็นข้อมูลของการให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งประเทศเลยนะครับครับทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าตอนนี้เรามีอินเทอร์เน็ตใช้ใช่มั้ยครับมีผู้ให้บริการเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เกิดมาเราก็ได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่อินเทอร์เน็ตก็ทั้งที่ดร.เฉลิมพลบอกว่าเริ่มตั้งแต่เว็บยังไม่มีรูปนั้นนึกไม่ออกเลยใช่ไหมเว็บไม่มีรูปเป็นยังไงได้ไหมครับจนมาถึงบริการต่างๆที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตทีนี้เราจะเริ่มตอนนี้เราเริ่มข้ามจากอดีตมาถึงปัจจุบันแล้วนะครับว่าปัจจุบันเนี่ย
ก็จะมีแอปพลิเคชันมากมายเกิดธุรกิจในอินเทอร์เน็ตเนี่ยขึ้นอย่างมากมายเลยนะครับบริการหนึ่งที่กำลังมาแรงแล้วก็เรามีกรรมการผู้จัดการของบริษัท iFlix นะครับมีคนใช้ iFlix อยู่นะผมก็สมัครไปแล้วนะครับมาเล่าให้เราฟังว่าดูหนังฟังเพลงเนี่ยเมื่อก่อนโหลำบากยากเย็นใช่ไหมจะต้องไปซื้อตั๋วเข้าโรงหนังรอคิวตอนต่อคิวก็ค่ากันจะเป็นจะตายใช่ไหมเพราะมีบัตรพิเศษไม่พิเศษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องไปรอดูโฆษณาอีกครึ่งชั่วโมงอะไรว่าไปนะครับมาถึงยุคนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วถ้าเราอยากดูฟรีแบบไม่เป็นหนังก็ดู YouTube แต่ถ้าจะดูหนังจากฮอลลีวูดดูหนังจากเมืองไทยเนี่ยตอนนี้มีทางเลือกอะไรให้เราบ้างเดี๋ยวคุณอธิมาจะมาเล่าให้พวกเราฟังครับคิมอาจจะมาตรงกลางนะเป็น Gen X รู้จาก KSC อินเทอร์เน็ตครั้งแรกนี่จำได้ว่าทุกสามปีจะเปลี่ยน ISP provider ขึ้นจากอันแรกน่าจะเป็น 215K ค่อยๆขึ้นมาจ่ายเงินเดือนหนึ่งประมาณไม่เกินพันเนาะแล้วก็จาก 200K ทุกๆ 3-4 ปีเนี่ยมันก็จะดับเบิลจนตอนนี้เนี่ยประมาณของที่บ้านน่าจะเป็น20เมกเนาะขึ้นจาก2แล้วมา20เมกเนี่ยขึ้น100เท่าโดยราคาเท่าเดิมเพราะฉะนั้นการที่อินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเนาะแต่ก่อนแค่โหลดรูปขนาด 10K เนี่ยรอมันขึ้นทีละครึ่งรูปตอนนี้พออินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นเนี่ยมันก็สามารถซัพพอร์ตบริการอย่าง iFlix ได้ก็คือบริการ iFlix หรือทางแมปเนี่ยเป็นเราเรียกตัวเองว่าเป็น OTT เนาะ OTT แปลว่าย่อมาจาก Over the Topคือเราไม่ได้ทำอินเทอร์เน็ตเองเราพึ่งว่าผู้บริโภคเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตแล้วคอนเทนต์ของ iFlix เนี่ยมา over the top นะคะ YouTube อะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็น OTT หมดเลยซึ่งก็ต้องขอบคุณทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนาะทั้งทางมือถือทั้งทางคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าวันนี้ทุกคนคงเข้าอินเทอร์เน็ตไปแล้วละบัดนี้เนาะวันไหนที่มือถือแบตหมดเข้าเน็ตไม่ได้คุยโทรศัพท์ไม่ได้เนี่ยจริงๆคนใช้โทรศัพท์เพื่อการเข้าเน็ตเยอะกว่าคุยโทรศัพท์ด้วยคิดว่าวันนี้ยังไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยเอาไว้ดูเช็คเมลตอบไลน์อะไรต่างๆเนาะทีนี้iFlix คิมอาจจะมีวิดีโอเผื่อใครยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วอินเทอร์เน็ตสมัยนี้หรือเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยมันรองรับการที่สามารถดูซีรีส์ดูหนังผ่านคอมผ่านเดเวิร์สต่างๆได้เนาะคิมอาจจะขอโชว์อันแรกนิดนึงนะคะไม่มีสไลด์แต่มีวิดีโอให้ดูแล้วกันมือถือนะคะ iFlix Experience เป็นยังไงพอเข้าไปในหน้าแอปเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เข้ามามีซีรีส์มีปกเหมือนเข้าร้านแต่ก่อนไม่อาจจะไม่ทันบล็อกบัสเตอร์ด้วยซ้ำเข้าไปเลือกปก นะคะอยากดูอะไร ก็กดเลือกไปมีหมวดหมู่นะคะ Mr. Robot เป็นซีรีส์นึงที่ค่อนข้างดังของเราก็เลือกได้ทุกตอนมีซับไทยมีซับภาษาอังกฤษให้ดูจะเล่นตราบใดที่เรามีเน็ตเนี่ยก็ดูได้ทุกที่นะคะเทคโนโลยีของที่เราทำมาเนี่ยค่อนข้างดีตรงที่ว่าเราไม่ได้ต้องพึ่งเน็ตที่เร็วมากเพื่อที่จะดูโดยที่ไม่สะดุดนะคะYouTube หรืออะไรต่างๆเนี่ยผู้ให้บริการหนังซีรีส์ออนไลน์เนี่ยมีเทคโนโลยีต่างกันอันนี้เป็นวิดีโอที่2จริงๆคิมบอกว่าเราดูที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยคือถึงแม้อยู่ในที่ที่อับสัญญาณเนี่ยเรามีฟีเจอร์ที่ว่าสามารถโหลดมาเก็บไว้ในเครื่องก่อนได้อยู่ที่บ้านมี Wi-Fi เนี่ยโหลดหนังมาเก็บไว้ในเครื่องมันจะ encrypt เราไม่สามารถ forward ไปให้ใครได้นะคะเป็น MP4 อย่างเงี้ยมันยังต้องดูผ่านแอป iFlix อยู่อย่างตัวคิมเองเนี่ยใช้ฟีเจอร์นี้ตอนขึ้น BTS นะคะก่อนออกจากบ้านโหลดเก็บตอนนี้ติด Vampire Diary อยู่เก็บไว้สัก4ตอนแล้วก็พออยู่บนรถไฟฟ้าก็ใส่หูฟังแล้วก็ดูได้ก็คอนเทนต์ทุกอย่างตรงนี้เนี่ยเราคิดค่าบริการอยู่ที่เดือนละ100บาทเนาะ100บาทนี้คือเท่ากับแผ่นกอล์ฟแผ่นหนึ่งนี่คือ value of เขาเรียกอะไรนะปัจจุบันอะเราเมืองไทยมีการละเมิดลิขสิทธิ์หนังซีรีส์ค่อนข้างเยอะเนาะละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งแบบดิจิตอลแล้วก็ทั้งแบบที่เป็น physical piracy คือขับรถออกไปซื้อแผ่นเนาะแผ่นหนึ่ง100บาทมีความเสี่ยงในการเสียสูงมากเนาะถ้าต้องดูซีรีส์สมมุติ1ซีซั่น20ตอนเนี่ยแผ่นละ100 2,000 บาทแผ่นสุดท้ายมักจะเสียมันเป็นเพนพอยต์ของผู้บริโภคว่า
จะดูหนังไม่มีที่ให้ดูกลับมาไม่ทันดูตอนที่เขาฉายใน UBC ใน True Vision ใน True Vision นะคะเพราะฉะนั้นบริการผู้บริโภคสมัยนี้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นอยากดูคอนเทนต์ดีๆจากเมืองนอกเกาหลีอะไรต่างๆเนี่ยในเวลาที่เขาอยากจะดูเนาะฉันไม่ได้ตื่นขึ้นมาตีสองนอนไม่หลับอยากจะดูก็ดูได้อันนี้มันเราเป็นเหมือนการคืนคอนโทรลให้กับผู้บริโภคว่าเราดูคอนเทนต์เหล่านี้ได้เพราะเรามีโครงข่ายที่ดีเรามีเดเวิร์สที่ดีขึ้นแล้วก็มีผู้ให้บริการที่ออฟเฟอร์ในราคาที่ว่าไม่ได้แพงเนาะไม่ได้บอกโหนราคาเดือนเรื่องนึงสมมติตั๋วเรื่องนึงเรื่องละร้อยใช่ไหมคะ150แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนั่นเดือนละร้อยเนี่ยคือเรื่องละร้อยในซื้อโรงหนังเนี่ยต้องน้องดูหนังเรื่องละเท่าไหร่ฮะ140140แล้วนะเขามีส่วนลดนักศึกษาวันธรรมดาจะได้ถูกกว่าเราแต่ว่าจะได้แต่วันพุธใช่ไหมเพราะนั้นก็คือดูได้เรื่องเดียว2ชั่วโมงครึ่ง140ใช่เรื่องเดี๋ยวค่ะป๊อปคอร์นค่าเดินทางอันนี้เนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งเนาะที่เราคิดว่า5ปีที่แล้วเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนเลยเพราะ5ปีที่แล้วถ้าเราดู YouTube วิดีโออะไรที่สมมติเกิน30นาทีแล้วเราต้องฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเนี่ยต้องรอให้มันแบบว่ากระดึบกระดึบบัฟเฟอร์ขึ้นมาเพราะว่าเป็นเรื่องเน็ตเนาะสังเกตว่าปีนี้เนี่ยปีหรือปีที่แล้วเนี่ยจะเริ่มมีคนผู้ให้บริการมากขึ้นเพราะเหตุนี้เพราะว่าเน็ตเริ่มดีขึ้น 3G ได้แล้วตอนนี้มี 4G อีกวันก่อนสปีดเทส 4G 40-50 เมกจะเป็นลมแบบเร็วกว่าเน็ตบ้านอีกอะไรเงี้ยค่ะคือมันไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็สามารถสตรีมในมือถือได้ในราคาที่ดีการแข่งขันของผู้ให้บริการมือถือเนี่ยตอนนี้แพ็กเกจก็ดีเนาะ400ได้6กิกอะไรเงี้ยแบบไมค์ก้อน6กิกทำอะไรแล้วก็ดีใจค่ะที่ขอบคุณที่ให้มาให้ได้ความรู้ตรงนี้กิกผมใช้ไม่พอนะจริงๆผมซื้อทุกใช่ไหมซื้อเพิ่มไหมผมที่เพิ่งซื้อ4กิก99บาทซื้อทุกเดือนเลยเพราะว่าคอนเทนต์แบบเนี้ยใช่ไหมพวกเราดู YouTube ก็ดูฟรีใช่ไหมเมืองไทยแต่ว่าทีนี้พอจะดูหนังใช่ไหมไปในที่บ้านที่หอก็จะเริ่มเอ๊ะยังไงจะออกไปตลาดนัดหาแผ่นพอดีกลับมาง่วงนอนไม่ได้ดูใช่ไหมหรือต้องไปดูของเก่าแกะแผ่นขึ้นมาเอาแผ่นเสียคิมคิดว่าบริการเนี่ยมันมีแบบฟรีเนาะแบบฟรีหลายแบบฟรีแบบที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีโฆษณาอย่างใน YouTube เนี่ยเปิดขึ้นมา YouTube ปุ๊บจะเห็นแพนทีนหรือโดฟอะไรสักอย่างนึงตลอดเวลาคลิปจะโดนแพนทีนกับโดฟเสมอแล้วก็กลางคันก็จะมีอะไรโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของประสบการณ์เนี่ยมันจะมีติดอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าในราคาที่แบบพอเหมาะเนี่ยแล้วเราไม่ต้องมีตรงนี้ไม่มีโฆษณาขั้นไม่มีโฆษณาก่อนเนี่ยคิดว่ามันน่าใช้ง่ายไม่ต้องไปเสิร์ชหาตอนที่1คนนี้โพสต์ตอนที่4 5 6อีก5คนนี้เป็นคนโพสต์มันมีความยากในขณะที่เราสามารถเอาของมาอยู่ในที่เดียวจัดดูง่ายเสิร์ชก็ได้เป็นหมวดหมู่เนี่ยเราคิดว่าผู้บริโภคเนี่ยน่าจะmake decision แบบตัดสินใจในการซื้อได้เท่าที่มีผู้เข้ามาใช้เนี่ยนะครับเป็นเรารู้ช่วงอายุเขาไหมครับว่าส่วนใหญ่คนที่ยอมจ่ายเนี่ยอยู่ในช่วงไหนiFlix ก็ยังอายุน้อยเนาะคือเราเพิ่งลอนช์มาประมาณ6เดือนใน3เดือนแรกเนี่ยคิดว่าต่ำกว่า30แล้วก็ตอนนี้เริ่มมากขึ้นตอนนี้ต่ำกว่า45ก็คือค่อยๆขึ้นมาเพราะว่า early adopter เนี่ยจะเป็นเด็กวัยรุ่นเนาะวัยทำงานแล้วเราก็ marketing ตัวเองในออนไลน์แล้วก็ target กลุ่มนี้ก่อนแล้วตอนนี้เป็นช่วงที่เขาแบบกลับบ้านมาแล้วเป็นแบบป้าซื้อให้หน่อยเขาต้องจ่ายละก็เป็นแบบก็ต้อง educate คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านว่าทุนนี้มันมีดีมากเลยนะมีซีรีส์ที่อยู่ที่พ่อก็ดูแม่ก็ดูก็เลยมันเริ่ม educate ให้พ่อแม่ได้ใช้ซึ่งพ่อขิมเนี่ยดูเยอะกว่าตัวเองเองค่ะดูได้กี่คนครับ1 account เดือนละ100เนี่ยต่อยได้5เครื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องละ20คุณพ่อคุณแม่คุณลูกอะไรต่างๆดูพร้อมกันได้2เครื่องแต่ล็อกอินได้5เครื่องเพื่อนๆไปแชร์กันได้ไม่ถูกต้องเลยอันนี้จริงๆไม่ถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วมันเราให้5เครื่องเนี่ยเป็นเหมือนต่อครัวเรือนอย่างตัวขิมเองเนี่ยค้างบ้านขิมเนี่ยมี iPad iPhone คอมสามีมีคอมกับiPhone สมมุติก็ดูพร้อมกันได้คนละเรื่องนะคะจะแค่เห็นกันเท่านั้นเองว่าเขาดูเรื่องนี้อยู่แล้วเวลาขิมมาดูอีกเรื่องนึงเขาก็จะถามว่าจะเริ่มใหม่หรือจะเริ่มตั้งแต่ที่ทิ้งไว้เขาก็ระบบก็จำได้คือมีประสบการณ์ความต่อเนื่องด้วยโอเคครับผมนี่เมื่อกี้เราดูเนื้อหาแบบครับผมเชิญครับ
มีขอใหม่ไหมตอนนี้มีคอนเทนต์ของมีหมวดสารคดีมีหมวด Edutainment เราไปซื้อไปโคพาร์ทเนอร์กับไทย PBS เนาะไทย PBS เองเนี่ยทำคอนเทนต์ดีหลายเรื่องนะทั้งที่เป็นสารคดีละครแล้วก็สำหรับเด็กนะคะอย่างเช่นคิดวิทย์ขนมไทยอะไรเอ่ย English Today อะไรสักอย่างนึงเนี่ยเรามีหมวดที่เรามีเซกชันนึงในแอปเพื่อเด็กเลย Kids นะคะเพราะคิมคิดว่า Kids สมัยเนี้ยไม่รู้จักคอนเซปต์ของช่องไม่รู้จักคอนเซปต์ของเวลาอย่างตอนคิมเด็กๆเนี่ย9โมงเช้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะต้องตื่นขึ้นมาดูช่อง9การ์ตูนเด็กสมัยนี้เป็นแบบทำไมจะต้องตื่นมาตอนเช้าฉันดูเมื่อไหร่ก็ได้มี YouTube เพราะฉะนั้นเนี่ยการเราเลยบอกว่าเด็กสมัยเนี้ยต้องเป็นวิดีโอออนดีมานด์เราเลยมีเซกชันนึงให้เด็กคุณพ่อคุณแม่ล็อกคุณลูกว่าลูกฉันอายุเท่าไหร่จะได้อยู่แต่ตรงเนี้ยแล้วก็จำกัดโดยที่เขาไม่ไปดูอะไรที่ไม่เหมาะสมสมมติใน YouTube อะไรเงี้ยเนาะอยู่แล้วก็มีเพลย์ลิสต์ให้คุณลูกดูแต่จริงๆมีสิทธิ์ที่เขาจะออกไปดูอะไรก็ได้แอปไอฟิกก็เลยทำคอนเทนต์เด็กประมาณ 3,000 ชั่วโมงเพื่อเด็กแต่ถามว่าการเรียนเลยเนี่ยยังไม่มีเป็นเพียวแบบยังไม่มียังไม่มีค่ะยังไม่มีแอปยังไม่มีเกมเป็นแค่หนังซีรีส์อันนี้เรามีพาร์ทเนอร์นอกรอบข้างนอกก็คือมีห้างร้านเนาะที่เห็นแวลูของ iFlix กับลูกค้าเขาเช่นพึ่งคุยไปคือยิม Fitness First บอกให้เวลาเขาเวิร์กเอาท์เนี่ยเขาอยากเราอยากอะไรให้เขาอะไรเขาดูนิดนึงเขาก็เลยมาติดต่อ iFlix ว่าเราขอซื้อคุณไปแจกเมมเบอร์เราได้ไหมเขาเวลาเขาวิ่งไปดู iPad ไปหรือบริการอย่างเช่นแบงค์ธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเพิ่งมีโปรโมทกับเราไปว่าเขาอยากให้คนทำธุรกรรมผ่านบัตรก็ออฟเฟอร์ว่าถ้าจะสมัคร iFlix รายปี 1,000 บาทเนี่ยเขาลดให้ 20% อันนี้มันเป็นสิ่งที่เขามาคุยกับเราได้ว่าเอาไปแจกแต่ยังไม่ได้มีว่าดูแล้วได้อะไรแบบนี้ยังไม่มีค่ะผมสมัครไปแล้วฮะเดือนแรกฟรีด้วยใช่ไหมครับลองมันเป็นบริการใหม่เนาะเหมือนกับหนังสือออนไลน์ทุกๆอย่างเนี่ยคนไม่รู้จัก iFlix ถ้าไม่ให้ดูวิดีโอเนี่ยอธิบายยากอะไรนะมันคือ YouTube หรอไม่ใช่ YouTube แต่มันเป็นจ่ายเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าลองละกัน30วันเป็นวิธีที่ใช้ดูง่ายเข้าใจง่ายที่สุดลอง30วันไม่มีข้อผูกมัดเนาะอยากใช้ต่อวันที่31ก็เดือนละ100ถ้าชอบมากๆรู้ว่าจะจ่ายดูทั้งปีก็ปีละ1,000ถูกลงก็เลยมีที่มาของลอง30วันเสมอครับใครยังไม่ได้นั่นนะฮะรีบดาวน์โหลดแล้วลองได้เลยนะ